มีคนดูขอมาเยอะมากไม่รู้จะขอมาเยอะมากขนาดนั้นเพราะอะไรนะครับคือมีคนดูขอเรามาเยอะมากตอนที่ผมไลฟ์สดครั้งล่าสุดว่าพี่บินเครื่องบิน A380ให้หน่อยครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาอยากให้ผมบินแต่ว่าคนดูขอมาแล้วเราก็จัดไปนะแต่ว่าเราจะไม่บินธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะอยู่ในช่องเวียร์พาราก็ต้องมีอะไรจริงๆใช่ไหมทุกคนก็คือวันนี้เราจะเอาเครื่องบิน A380-800นะครับเป็นเครื่องบิน A380ตระกูลที่ใหญ่ที่สุดเนาะก็คือจุผู้โดยสารได้ประมาณ500กว่าคนนะครับโคตรเยอะนะครับโอเคซึ่งวันนี้เราก็จะใช้มาบินแต่ไม่ได้บินธรรมดานะครับเราจะใช้บิน Touch and Go ครับทุกคนรู้จักไหม Touch and Go ก็คือการแบบอย่างเช่น Take off ที่สนามบิน A แล้วก็ไปแตะในรันเวย์ที่สนามบิน B แล้วก็แล้วก็เร่งเครื่องอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นเลยเข้าใจไหมเหมือนแค่แตะสนามบินแล้วก็แบบวิ่งไปนิดนึงแล้วก็ขึ้นใหม่อ่ะแล้วก็ไปแลนดิ้งที่สนามบิน C อะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นเนาะวันนี้เราก็จะมาทำแบบนี้กับเครื่องบิน A380นะครับซึ่งเป็นเครื่องใหญ่น่าจะทำยากมากผมไม่เคยลองมาก่อนเลยเซอร์ไพรส์นะครับผมซึ่งเราไม่ได้ทัชแอนด์โกสนามบินเดียวเราทำมากกว่าน่าจะสัก 2-3 สนามบินได้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง Let's go bros โอเค GG เรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็เข้า Fly Now นะครับผมขอเลือกเป็น 380-800 นะครับตามที่คุณรู้ได้ขอมาแล้วก็ขอเลือกสายการบินเป็น Qantas ใช่ไหมเขาน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับเนาะถ้าเป็นอันเนี้ยเขาอ่านว่ากาตานะครับแต่ว่าอันนี้รู้สึกจะอ่านว่าควอนทัสนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นลายธรรมดาแต่นี้เป็นลายเวอร์ชัน2ซึ่งปัจจุบันน่าจะใช้ลายเวอร์ชัน2นะถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็เป็นนี่อันนี้เป็นควอนทัสเท็กซัสที่ขายไก่ไม่ใช่นะครับอันนั้นร้านขายไก่นะครับเราเอาควอนทัสเวอร์ชัน2เนาะเมื่อกี้มีใครขำไหมครับคอมเมนต์ได้นะครับ คิดว่าน่าจะแป๊กมากๆเลย โอเคนะครับทุกคนและวันนี้ที่เราจะไปทัชแอนด์โกนะเราจะเริ่มที่สนามบิน EBBR ไปแลนดิ้งที่ EHBK นะครับตามที่เห็นในจอนี้เลยเนาะโอเคซึ่งเราน่าจะไปทัชแอนด์โกที่สนามบินอันนี้คือ EBBE ใช่ไหมใช่แล้วก็ EBTN แล้วก็EBST นะครับซึ่งมันก็คือ3สนามบินด้วยกันเนาะถ้าเป็นไปได้เราจะทัชแอนด์โกที่สนามบิน EBLG ด้วยเนาะ LG ที่เป็น TV เขาไม่ได้ใช้โอเคถ้าเป็นไปได้นะผมจะทำแบบ 3-4 สนามบินนะแต่ว่ามันน่าจะยากมากเพราะมันอาจจะคนละทางกันเลยเราจะต้องแบบโคตรยากนะแล้วก็ไปแลนดิ้งที่EHBK นั่นแหละนะครับขึ้นที่ EBBR โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย Start Flightระหว่างที่รอโหลดนะครับทุกคนเห็นไหมว่าทำไมจอผมทำไมตัวผมเนี่ยอยู่ฝั่งขวาทุกคนเพราะว่ารอบนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นคอนโทรลเลอร์ของผมด้วยไงเข้าใจไหมการที่เราทัชแอนด์โกแล้วแบบคนหลายๆสนามบินอะไรเงี้ยใช่ไหมด้วยเครื่องบินใหญ่ๆไงเราจะต้องมีเลี้ยวบ่อยๆเลี้ยวเยอะๆหรือโค้งเยอะๆหรือทำอะไรที่มันแปลกๆนะอะไรที่มันแบบดูพิสดารนะแบบไม่มีใครทำมาเราทำเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นว่ามือผมเนี่ยเคลื่อนที่ยังไงกับการควบคุมเครื่องที่แบบมันน่าจะยากมากเลยนะผมยังไม่ได้ลองมาก่อนเลยนี่ครั้งแรกเซอร์ไพรส์โอเคเนาะซึ่งทุกคนก็จะเห็นมือผมแบบนี้เนาะปกติแบบจอมันจะแบบเหลือประมาณนี้ป่ะถ้าผมตัดเข้ามาในหน้าจอเกมใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นหน้าแค่หน้าผมใช่ไหมหน้าหล่อๆแฮ่นะครับไม่เห็นมือใช่ไหมล่ะรอบนี้เราให้เห็นครึ่งนึงเลยแต่เราจะไม่บังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแถบอะไรฝั่งขวาเนาะเดี๋ยวผมก็จะย่อๆตัวเองให้มันเหมาะสม Let's go GG bros โอเคเนาะถ้าใครอยากรู้นะครับว่าผมใช้โปรแกรมอัดอะไรนะชื่อ OBS Studio นะครับหรือว่าใช้ Streamlab OBS ก็ได้เนาะพวกสตรีมเมอร์อะไรพวกนี้เกมเมอร์เขาใช้กันนะครับเนาะก็คือปกติถ้าเราอยากจะเอาหน้าเราอะใส่เข้าไปในกี่จอเกมด้วยไงเราต้องไปตัดต่อแยกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเป็นโปรแกรมที่แบบมันอัดพร้อมกันไปเลยเนาะมันจะรวมกันไปเลยนะครับเนาะซึ่งมันก็ดีมากโอเคเนาะก็คือมีคนดูถามมาไงส่วนตัวก็เลยไหนๆก็บอกเขาไปแล้วด้วยแหละแล้วก็เลยมาแจ้งในส่วนรวมเผื่อใครอยากจะรู้นะครับโอเคเนาะเมื่อกี้คิดว่าเอ้ยเราอัดคลิปอยู่หรือเปล่าอัดอยู่ตกใจหมดเลยถ้าไม่ได้อัดโอเคนะครับซึ่งก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปแทบทุกคาลิเบรตเนาะดูเหมือนว่ามีเมฆเยอะมากโอ้โหรันเวย์ตัดกันแบบนี้โอ้เซอร์ไพรส์วันนี้ผมพูดไป3รอบแล้วเซอร์ไพรส์โอเคนี่เนาะเราก็เปลี่ยนสภาพอากาศนะผมไม่ชอบหมอกนะเราก็เอาตามใจนะครับ GT Surprise is really really good blah blah
เอาเทอร์บูแลนซ์สัก15แล้วกันไม่รู้เหมือนกันคลาวเบสสัก5,000กว่าไหมนี่แหละ5,900เอา5,500ไหมที่ประมาณนี้แหละ5,400เนาะโอเค continue ขอกดคาลิเบตอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวผมไม่ได้บังอะไรเท่าไหร่เนาะบังนิดหน่อยนะครับเนาะก็โอเค push back สุดยอดเข้าดีเข้าจีเป็นอะไรStop Clear for takeoff runway อะไรก็ไม่รู้ Departure Good day holding point runway 19 ready for departure ช่างมันแล้วไม่ต้องรอ ATC นะครับซิ่งไปเลย Bros Yo ไม่เห็นมือผมใช่ไหมผมต้องนั่งหลังตรงๆนะจะได้ยกมือขึ้นมาถ้ามีบางช่วงนั่งหลังค่อมลงไปอย่างนี้ขอโทษด้วยนะครับโอเคเนาะเราก็จริงๆมันต้องอาจจะต้องมีขั้นตอนเยอะแยะผมขี้เกียจนะผู้โดยสารขอไม่เอานะทุกคนแค่นี้ก็จะน่าจะยากมากแล้วกลัวตายโอเคเนาะทุกอย่างก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ค่อยกางแฟลปก็ได้ทำไมมันรู้สึกช้าๆมีเครื่องบินใกล้ๆด้วยวะV1 rotateWow, very close. Wow. What's the rate? Gear up. Awesome. Take off. นั่นแหละเฮ้ยเขาเลี้ยวด้วยแต่ดูเหมือนเครื่องใหญ่เลยนะเมื่อกี้เนี่ยเรามาดูของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวเราตายระหว่างที่บินเดี๋ยวผมจะมากำหนดโอ้มีเครื่องบินจะเข้าสองลำเห็นไหมระหว่างที่เราผมบินอยู่นะผมก็จะขออนุญาตเปิดออโต้ไพลอตไปด้วยนะครับไม่อยากตายเนาะระหว่างนี้ผมก็จะมาจุดเวพอยต์ให้มันด้วยเนาะบวกเวพอยต์ตรงนี้อ้าวเฮ้ยบ้าบอเคลียร์เราตั้งเวพอยต์ของเราเองตั้งมานี่เดี๋ยวเคลียร์เอาใหม่ตรงไหนวะบินกำละเอาแบบนี้ก็ได้ทุกคนตั้งไปก่อนไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงแบบนี้เอาใหม่ปึ๊บปึ๊บทุกคนตั้งเวฟพอยต์ตามผมเลยก็ได้นะมันค่อนข้างยากนิดหน่อยไม่รู้เหมือนกันนะว่ารันเวย์มันอยู่ด้านไหนเราตั้งไปก่อนถึงเรียบร้อยโอ้โหมึงเห็นเนาะโอเคอะไรวะเราได้ไงเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาควบคุมเองถึงอะไรวะแค่เลี้ยวมันจะยากอะไรครับเราก็แค่บินไปเรื่อยๆเนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคเนาะตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคเนาะไม่มีอะไรมีปัญหานะครับโอเคจีจีเย่โยโยโตผมควรจะเอาตัวเองไปไว้ฝั่งไหนไหมมันไม่บังจอใช่ไหมทุกคนเนาะได้อยู่มั้งถ้าผมขยับอะไรนี่เห็นปะมันบังนิดหน่อยวะถ้าผมมาอยู่ตรงเนี้ยหลบอยู่ระหว่างลมไหมจริงๆผมถนัดอยู่ขวานะทุกคนว่าปะอยากให้ผมอยู่ขวาหรืออยู่ซ้ายแต่คลิปนี้ขออนุญาตอยู่ซ้ายก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันบังหมดนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนอยากให้อยู่ขวาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะปรับให้โอเคนะเดี๋ยวตกทุกคนมาดูเครื่องบินก่อนระหว่างนี้เราก็คุยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอาทิตย์เขาเรียกอะไรอาทิตย์นี้ปะวันนี้วันพุธ
ที่17ใช่ป่ะเออเนาะวันนี้เป็นวันที่ผมลงคลิปนี้นะครับวันพุธที่17เนาะเออซึ่งวันอะไรอ่ะพฤหัสก็เป็น18 19 20 21วันเสาร์ที่21ป่ะใช่ไหมเห็นนะ9 20 21ใช่วันเสาร์ที่เอ้ยไม่ใช่วันเสาร์ดิวันอาทิตย์ที่21นะครับอืมอันนี้คุยระหว่างเล่นนะวันอาทิตย์ที่21ก็คือเป็นวันอาทิตย์อ่ะเออคือผมจะไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมถ้าใครติดตามกันมาเนาะเออซึ่งอาทิตย์ที่21ก็คืออาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเออเนาะผมจะไลฟ์ Among Us นะครับเนาะซึ่งในไลฟ์ Among Us นะถ้าคนดูอยากให้ผมเล่น RFS หลังจากไลฟ์ Among Us เสร็จก็บอกได้นะครับพิมพ์มาที่คอมเมนต์เนาะแล้วเดี๋ยวถ้าต้องเล่น RFS ต่อด้วยผมจะไลฟ์ Among Us สัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะรีบๆเริ่มนะครับเนาะเพื่อให้ได้ทำครบแต่ว่าตอนนี้เออผมไม่เห็นว่ารันเวย์เป็นด้านนี้ผมจะต้องไปวนมาที่รันเวย์นี้เพื่อทัชแอนด์โกนะครับเนาะว้าวจริงๆอะถ้ามันต้องแพลนดีๆนะการทัชแอนด์โกถ้าแบบให้ง่ายๆนะก็คือเราก็แบบเลือกสนามบินที่เราจะทัชแอนด์โกถ้าเราสมมุติจะทำสนามหลายๆสนามบินติดต่อกันนะเราควรจะเลือกอันที่มันใกล้ๆกันแบบไม่ใช่ใกล้ๆกันดิเออใกล้ๆกันด้วยแล้วก็เลือกอันที่มันแบบเป็นทางเดียวกันนะอย่างเช่นอันนี้ไปด้านนี้อันนี้อาจจะเอียงนิดหน่อยอันนี้อาจจะเอียงนิดหน่อยไม่ควรจะแบบอีกอันนึงแบบไม่ควรจะเขาเรียกว่าอะไรขวางมาเลยอะเออถ้าแนวรันเวย์มันตัดกันมันจะยากมันจะต้องไปอ้อมไปวนมันเสียเวลาแล้วมันก็จะโบเรงเฮ้ยไม่เห็นจอใช่ไหมไม่เห็นจอเดี๋ยวเยียบนิดชิปโอเคไม่ยังได้ยินเสียงดีเนาะโอเคเลี้ยวแบบขออภัยนะโชคดีไม่มีผู้โดยสารเห็นไหมครับว่าการขับเครื่องบินซิมูเลเตอร์นี่มันบ้าคลั่งขนาดไหนชิปนี่ผมจะพยายามให้ทุกคนเห็นนะนี่จะต้องอยู่ในความสูงตรงนี้ใช่ไหมจะไม่เดี๋ยวไม่เห็นนะนี่ขึ้นได้ไงวะคาลิเบรตใหม่ดิอ๋อมีแฟลชสปอยเลอร์อันนี้ผมไม่ได้จะโชว์จอนี้ให้ทุกคนดูนะแต่ว่าคือผมแบบบิดจนแบบว่าโอ้ตายแล้วสูงเกินเมื่อกี้ไม่น่าขึ้นมาเลยวะอย่าตายตั้งแต่อันแรกนะเฮ้แต่ถ้าฉันโกเขาน่าจะไม่ใช้เบรกกันนะอย่าเลยยากว่ะยากจริงเรือไม่เหลือว่ะไม่ได้ทุกคนเอาใหม่ผมว่าผมต้องกำหนดแผนการบินใหม่แล้วมันไม่ไหวมันยากมากแล้วมันก็อยู่คนละแนวมันทำไม่ได้เราต้องใช้อะไรที่มันทำได้มากกว่านี้จอไหลถ้าผมเทคออฟจากตรงนี้จะได้ไหมไม่มันไม่ challenge เท่าไหร่ต้องเอาที่ที่มีสนามบินเยอะๆแบบโคตรเยอะเออแบบที่ติดๆกันเลยอะไรเงี้ยนี่ไงแถบนี้เลยน่าจะได้ pick off ตรงนี้ไหมแล้วลงตรงนี้ไหมลงนี่ดีกว่าแต่ flight plan มันไม่มีให้เราไปที่เนี้ยเดี๋ยวตั้งไฟล์แพนเองก็ได้เออช่างมันนะครับเดี๋ยวเราไปกำหนดไอ้เวย์พอยต์เองคุณเก้าอี้เล่นนะครับเฮ้ยทุกคนรอบนั้นนะรอบล่าสุดที่เราไลฟ์สดอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นว่าไปรอบล่าสุดที่เราไลฟ์สดเอออาทิตย์ที่แล้วมันเป็นเวอร์ชัน 1.2.8 ใช่ป่ะซึ่งผมบอกว่ามันมี 1.2.9 แล้วใช่ป่ะสำหรับ iOS ใช่ไหมเมื่อกี้ผมดูที่ขอบจอมันเป็น 1.2.9 อ่ะเออถ้าใครดูไม่ทันลองย้อนกลับไป10วิน่าจะเห็นอยู่ฝนตกไม่เอา
เมียวเมียวเมียวขอเอาแบบเซตเร็วๆเลยนะกดๆไปโอ้น้ำยังไม่แห้งเลยเนี่ยต้องรอแป๊บเคยละเคยละรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแห้งนี่แห้งเลยเห็นนะทำไมตรงนั้นพาวเวอร์มันไกลจังวะเฮ้ยเวละรันเวย์มันจะพอปะเนี่ยแถมนิ่งๆไว้เอ้ยน่าจะได้อยู่นะรู้สึกว่ามันช้าๆรอบนี้ขอมาลองไม่กลางแฟบดูดิก็ได้นะได้เปล่าได้อยู่รอบนี้เอาเกียร์อัพก่อนที่มันจะบอก positive rate ดิจริงต้อง positive rate แล้วเกียร์อัพเนาะเฮ้ยเดี๋ยวลืมผมต้องไปเซตไอ้นี้ก่อนนี่ผมขอล็อกทุกอย่างเอาไว้ที่เดิมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเปิดออโต้ไพลอตเราเอาสนามบินไรบ้างนะขอเอาที่มันเป็นแนวเดียวกันนะมันจะไม่ตายใช่ไหมเนี่ยมันแจ้งเตือนอะไรอ่ะ Don't sing to road to rain เดี๋ยวกดผิดมันเป็นอะไรเนี่ยบินแล้วทำไมมันต่ำจังวะผมก็แค่สร้างเป็นเส้นตรงเลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไอ้เลี้ยวแบบลงสนามบินเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมทำเองนะครับไม่ต้องให้มันอยู่ในเวย์พอยต์ก็ได้เดี๋ยวเราบินของเราเองเลยถ้ารันเวย์ไหนที่มันแบบว่าตัดขวางมากๆผมขอไม่ไปวนแล้วก็แลนดิ้งนะมันจะเสียเวลานะขอข้ามมันนั้นไปเลยนะน่าจะมีอันที่พอจะแลนดิ้งได้อยู่รอบนี้จะบินไม่สูงนะครับเพื่อที่จะได้มองรันเวย์ได้ชัดๆเนาะเราล็อกความสูงไว้นะขอวนดูรอบๆไปเรื่อยๆนะเราจะไม่บินเร็วมากรันเวย์ที่เราขึ้นมาคือ EDST ป่ะน่าจะใช่นะเราอาจจะไม่ไปลงที่เดิมนะไม่งั้นมันซ้ำมันชอบแจ้งเตือนดีนักนะน่าจะเป็นที่ความสูงเราปรับให้นิดหน่อยเราหาลันวีหนึ่งว่าไม่มีอะไรให้แบบลงมันให้เราเลี้ยวแล้วเพราะมันคิดว่ามันเป็นแค่เวย์พอยต์ไงแต่จริงๆอ่ะไอเวย์พอยต์ที่เราเซตไว้อะไรพวกนี้คือเราจะไปแลนดิ้งไปแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองแลนดิ้งที่สนามบินที่เราเทคออฟขึ้นมานะใช่ป่ะน่าจะใช่
เคยมีคนขอมานานมากแล้วบอกว่าอยากให้พี่บินในมุมนักบินลองดูดิขอบินมุมนี้ก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขอรีบเปลี่ยนมุมก่อนเอ้ากล่าวว่าจะรอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องละเรารีวายน์ไปเลยก็คือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แป๊บเดียวจริงๆอะถ้าเราใช้เครื่องเจ็ตนะจะง่ายมากซึ่งเราก็ควรจะใช้เครื่องเจ็ต EDST ขอข้ามไปนะไป EDTN นี้เป็นไงดูซิมันไม่มีแผนผังแมปบอกมาก่อนไงว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะแบบรันเวย์มันอยู่ด้านไหนเราก็เลยไม่รู้เฮ้ยเห็นแล้วป่ะนั่นป่ะได้อยู่นะข้างหน้าเมื่อกี้เอาล้อขึ้นแล้วก็เอาล้อลงแล้วเอาล้อขึ้นเอาล้อขึ้นแล้วเอาล้อลงดิเราต้องควบคุมตำแหน่งให้มันด้วยไงแล้วก็เราต้องควบคุมหัวทิศทางอะไรอย่างนี้ด้วยมันจะแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นเพราะมันไม่คิดว่าเราจะแลนดิ้งที่นี่ไงแต่ที่ไหนได้เราจะแลนดิ้งที่นี่แล้วเราก็จะเทคออฟต่อทัชแอนด์โกไม่ได้ดีวะโก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 อ้าวทัชแล้วไม่โกอ่ะปัญหาของเราเมื่อกี้คือเราเปิดสปอยเลอร์รันเวย์มันสั้นมากเพราะฉะนั้นเราห้ามพลาดเลยถ้าเราพลาดความเร็วเราตกแล้วเราตายยากอ่ะยากมากผมจะไม่เอาสปอยเลอร์ไว้เลยเมื่อกี้ไปตั้งอย่างนี้มันก็เลยนี่เฮ้ยเวแล้วลงไม่ทันจริงๆเราแค่แตะแล้วเราขึ้นเลยนะจริงแล้วเฮ้ยได้ด้วยเหรอวะปกติชุดล้อมันจะเยอะกว่านี้ป่ะใช่เฮ้ยบ้าไปแล้วชุดล้อสองชุดมันหายไปป่ะคือปกติชุดล้อมันจะเยอะกว่านี้นะทุกคนแต่เมื่อกี้เราทำล้อหักไปไงแต่หักไม่หมดว่ะเจ๋งถ้าหักหมดเห็นไหมเราจะสามารถเอาล้อขึ้นได้แต่ตอนนี้ล้อมีปัญหาล้อหักไงเราก็เลยไม่สามารถเอาล้อขึ้นได้เนี่ยผมกดเอาล้อขึ้นอยู่เนี่ยเห็นไหมปึ๊บ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 เห็นไหมเออถ้าปกติมีล้อหักไม่ว่าจะกี่ล้อก็ตามนะเราจะไม่สามารถกดเอาล้อขึ้นได้มันจะมีแบบเสียงจืด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 อย่างเงี้ยดูนะไม่รู้ได้ยินป่ะไม่รู้ทุกคนได้ยินป่ะนะแต่ว่าผมได้ยินนะชัดเลยตืดตืด EDPJ ต่อเนี่ยเออคือล้อเรามีปัญหาแบบเจ๊งไปแล้วใช่ไหมแต่ยังมีล้อที่ใช้ได้อยู่หวังว่าล้อพวกนี้น่าจะยังพอรับน้ำหนักเครื่องตอนแลนดิ้งได้รันเวย์อยู่ไหนวะ
ถ้ามันเป็นเครื่องบินเจ็ตคือเราจะแบบวนง่ายอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวชวบไปเลยกลับด้านเลยแต่นี้มันไม่ได้ไงนี่คือความยากความชาเลนจ์นะครับผมว่าผมบินสูงเกินนะไม่เห็นจริงๆว่ะอ๋อนี่เปล่าตรงนี้มีรันเวย์อยู่อันหนึ่งเราแลนดิ้งไม่ได้นะทุกคนมันหันด้านเนี้ยมันยากมันทำไม่ได้อ๋อนี่ EDPJ อยู่ข้างๆนี่ไงเห็นไหมนี่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้โทษที EDMC อันถัดไปเก็บล้อไม่ได้ด้วยบินไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมลดความสูงรอเลยแล้วกัน EDPJ อยู่ข้างๆเราแล้วนี่อยู่ข้างหลังละเห็นลันบีแล้วอันนี้ก็อาจจะแลนไม่ได้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันยากอยู่เหมือนกันEDMC เนี่ยเหมือนจะแลนไม่ได้เพราะมันยากอยู่แต่ว่าผมเห็นล่วงหน้านานเนี่ยพอจะแบบเขาเรียกว่าอะไรจัดเรียงเครื่องให้มันตรงกับรันเวย์ได้ทันน่าจะทันคือมันยากแต่ว่าเราเห็นก่อนล่วงหน้าน่าจะได้อยู่เนี่ยเห็นแบบไกลอ่ะเห็นตอนที่อยู่ไกลๆแต่มันจะทำให้เปลี่ยนเวย์พอยต์ไอเปลี่ยนหัวเครื่องหรือเปล่าถ้ามันเป็นเครื่องเล็กมันจะง่ายกว่านี้นะง่ายกว่าเยอะสปอยเลอร์นี่เข็ดแล้วครับไม่เอาแล้วพอแล้วนะเดี๋ยวมันต่ำกว่านี้สปอยเลอร์จะเหมือนเป็นตัวกดเครื่องลงนะครับแบบก็จะไปดึงขึ้นถ้าเราเปิดพร้อมกันมันก็จะช่วยชะลอความเร็วมันก็จะอยู่แบบขยับนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ที่หลักๆคือมันชะลอความเร็วขึ้นเห็นป่ะทัชแอนด์โกจริงๆแบบเนี้ยขึ้นเลยแต่เราขึ้นล้อไม่หักด้วยทำความเร็วเมื่อกี้โคตรดีเลยมันหลอกเรามันให้เราเลี้ยวขวานิดหน่อยเราต้องไปซ้ายไม่ใช่เหรอไอ้ขวาถูกแล้วขวาถูกแล้วโทษEDNEแล้วก็ไปที่ destination EDMI ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปเด้อยากจริงๆนะเนี่ย EDNE อยู่แถวเนี้ยยังมองไม่ค่อยชัดมองโคตรยากเลยไหนวะอันนั้นปะอันนี้เหรออันที่ตรงกลางมันชี้อยู่ปะมันตัดขวางมันทำไม่ได้โอ้โห EDNE นี่แกล้งเราชัดๆอ่ะขวางแบบขวาง90 องศาเลยอ่ะแต่จะลองทำเพื่อคนดูนะครับยากมากนะครับระวังรอนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยเด้อ
การแลนดิ้งนี้ทำเพื่อคนดู EDNE Rush and go โว้วทันเว้ยเดี๋ยวไปรีเพลย์ให้ดูโอ้เพื่อคนดูจริงๆนะเนี่ยยากมากเมื่อกี้แตะแล้วก็แบบไอตอนที่จะไปแตะเอ้ยเดี๋ยวผมลืมปิดไอ้นี่โอเคมีปุ่มติดตามขึ้นหลายทีแล้วเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ป่ะมันไม่บังใช่ไหมเดี๋ยวไปรีเพลย์ให้ดูสิ่งที่ยากอย่างแรกคือการที่ไปให้ตรงรันเวย์นะการที่จะไปแตะโดนรันเวย์ไม่แตะโดนหญ้าอะไรอย่างนี้ไม่งั้นเราตายไงผมไม่อยากจะตายไงที่บอกว่าบินแลนด์อะไรแต่ว่าอันนี้ทำเพื่อคนดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะให้มันรอดเนี่ยก็เลยยากนิดนึงนะการที่จะไปจัดเครื่องให้ตรงกับรันเวย์เนาะแล้วก็แบบแลนด์ให้มันตรงถูกที่นะยากอย่างแรกอย่างที่สองก็คือการที่แตะแล้วต้องรีบขึ้นเลยเพราะมันจะสุดรันเวย์อยู่แล้วไงเมื่อกี้เนาะคือแบบโคตรพอดีETHL กับ EDNW ขอไม่เอานะไม่ไหวมันแบบว่าอยู่นอกเส้นทางนะมันอาจจะเปลี่ยนคิดเครื่องเราเลยก็ได้อย่างนั้นเมื่อกี้โคตรกวนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับนี่คือ EDMI ที่สุดท้ายที่เราจะไปแลนดิ้งคลิปนี้ไม่น่าจะเกิน40นาทีล้อก็เก็บไม่ได้ความเร็วก็เลยเพิ่มเยอะไม่ค่อยได้ไงแบบเพิ่มไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะล้อมันต้านลมอยู่เฮ้ยตรงนี้ก็มีรันเวย์นี่ว่าคืออะไรอะ EDNW ป่ะทำได้ไหมเนี่ยน่าจะได้โอ้โหยากมากโคตรลงทุนเนี่ยแทบเกือบจะบินเลยมาแล้วนะเนี่ยคือแบบจริงๆถ้าเราเลี้ยวก่อนหน้านี้นิดนึงมันจะง่ายกว่านี้นะมันจะเหมือนเป็นซอยพอดีให้เลี้ยวไงแต่เนี้ยผมเลี้ยวเลยซอยมาแล้วไงเหมือนต้องวนวกกลับนิดหน่อยอันนี้ก็เพื่อคนดูเหมือนกันนะคุณจะดูจนจบคลิปนะครับเพราะจะมีแบบนี้เซอร์ไพรส์การเซอร์ไพรส์คนดูอีกหนึ่งที่ความยากคือการรีบลงแล้วรีบขึ้นว้าวรอดทุกที่เว้ย ยากมากว้าววาย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 ไม่ใช่ว่ามาตกเพราะว่าสตอร์นะไม่ได้นะโอเคเมื่อกี้เราบินให้คนดูสุดๆไปเลยไม่น่าเชื่อผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าตัวเองทำได้ว่ะเจ๋งมากทุกคนเห็นตัวผมเอียงๆนิดนึงป่ะอย่างนี้ป่ะเอียงๆนิดนึงเห็นป่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเฉลยท้ายคลิปเดี๋ยวพอปิดคลิปใช่ไหมผมก็กดไปแบบให้ทุกคนเห็นผมเต็มจอไงเดี๋ยวก็เห็นว่าทำไมผมตัวเอียงอย่างเงี้ยนี่ไงที่ที่เราเมื่อกี้เราลงป่ะใช่ใช่ใช่ใช
ต้องมาวนเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เมื่อกี้เราลงตรงนี้แล้วถ้าเราจะต้องมาวนลงตรงนี้เหรอมันก็ได้นะเพราะเราก็วนเป็นตัว U ไงเฮ้ยเดี๋ยวคิดว่าอันนี้เป็นแค่ทางผ่านไอ้ตรงเนี้ยข้างล่างเราคิดว่าเป็นแค่ทางผ่านไม่ใช่มันคือที่ที่เราต้องลงวะอ๋อเมื่อกี้ NW รอบนี้ว่า MI เวรกรรมลืมลดความสูงคิดว่ายังไม่ถึงต้องไปวนอีกแล้วทีนี้ไม่น่าเกิน30ไอ้40นาทีเออใช่เหมือนที่บอกเมื่อกี้เพราะว่าได้อยู่นะเดี๋ยวรีบทุกคนลองไปทำแบบผมก็ได้นะโคตรยากเลยใครลองแบบ747อะไรเงี้ยลองเอา747แล้วก็ทำตามที่ผมทำนะแบบเดียวกันเลยที่สนามบินเดียวกันเลยก็ได้นะคอมเมนต์มาบอกเลยนะถ้าใครทำได้747น่าจะยากกว่าลำนี้อ่ะมันน่าจะแบบต้องใช้รันเวย์ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยนะครับผมหลายอย่างแหละเดี๋ยวเราก็ไปเลี้ยวขวาแล้วก็วนแล้วก็แลนดิ้งแค่นั้นแหละนะถ้าใครทำ747ได้ก็บอกด้วยนะมันโหดมากแต่ถ้าใครลองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเบสิกหน่อยก็จะเป็นอาจจะเป็นเครื่องบินเล็กกว่านี้อาจจะเป็น320หรือ321อะไรแบบนี้ป่ะ330ก็เริ่มใหญ่แล้วนะแต่ไม่น่าหนักเท่านี้340ก็ใหญ่แต่ไม่หนักเท่านี้มั้งไม่แน่ใจแต่350เนาะว่าอันนี้น่าจะยากกว่าหรือเปล่าผมคิดว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครลองเครื่องบินเล็กๆพวก320 321โบอิ้ง737757นี่ถือว่าเล็กไหมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเนาะก็กลางๆนะผมหมุนมั่วแล้วเนี่ยเราต้องไปที่ไหนเวแล้วไม่ได้แล้วตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบายเห็นไหมเวอร์ชัน1.2.9เออเนาะก็เดี๋ยวเราแค่ไปหมุนนิดนึงแล้วก็แลนดิ้งนี่ยากเหมือนกันนะถ้าเป็นเครื่องบินเจ็ตนี่ลงมาแล้วไอ้แฟลปด้วยนะคือเราแบบพอเราอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็เอาหางแบบตวัดเนี้ยเพื่อมันให้แบบเร็วขึ้นแล้วก็ใช้แฟลปมันก็จะแบบถ้าเราใช้แฟลปในการเทคออฟจากบินนี้ใช่ป่ะมันจะขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมอันนี้พอเราเลี้ยวมันก็จะเลี้ยวเร็วขึ้นเหมือนกันไงมันจะแบบไปทางนั้นแบบเยอะขึ้นนะเราบินอยู่ระหว่าง2อันนะ EDNW กับ EDMI เราจะแค่เลี้ยวซ้ายยูเทิร์นแล้วก็ถึงนั่นไงเลี้ยวซ้ายใครลองไปทำชาเลนจ์แล้วก็มาบอกกันด้วยนะครับยังไม่มี ATC ให้คอนเน็กต์นะตอนนี้โอเคเราถึงแล้วเราก็เลี้ยวเอ้ยได้แล้วทุกคน
เราเข้าวงแล้วเราเข้าแล้วมาถึงแล้วเธอซ้ายอย่างเช่นเวลาผมเลี้ยวซ้ายผมก็ตวัดลัดเดอร์ขึ้นนิดนึงทุกคนเห็นนะเห็นตรงหางเสือใช่ไหมพอผมตวัดขึ้นนิดนึงอ่ะถ้าผมเลี้ยวซ้ายแล้วผมไม่ตวัดหัวมันอาจจะค่อยๆเอียงลงแล้วผมอาจจะลดความสูงโดยที่ไม่ได้ต้องการฮะผมก็เลยต้องใช้เนี้ยช่วยให้มันดันขึ้นอยู่ไม่ได้วะทุกคนคลิปมันนานเกินไปแล้วไม่ได้ละเราก็ตัดไปแลนดิ้งเลยคือจริงๆแล้วเมื่อกี้เราจะแลนแต่ว่ามันไม่โดนคลิปมันยาวเราก็เลยตัดไปเลยหวังว่ามันจะพุ่งตรงไปนะอะไรของมันวะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้คือเวย์พอยต์ของเราเดี๋ยวคราวหน้านะอาจจะเป็นไลฟ์หน้าหรือว่าคลิปหน้าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพุธหน้าเดี๋ยวผมจะลองทำแบบทัชแอนด์โกที่เดิมเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับเนาะแล้วก็แบบไม่ต้องเตรียมมาเลยเอาสดๆเลยไงจะดูจะเปรียบเทียบกันว่าไหนง่ายกว่าไหนยากกว่าผมว่าเจ็ตง่ายกว่านะเจ็ตมันเลี้ยวง่ายมันอะไรเร็วกว่าไงแล้วมันก็แบบบิดตัวได้เลยเราน่าจะเก็บได้ทุกสนามบินเลยด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะแบบเลี้ยวยากกว่าโค้งก็ต้องใหญ่กว่าใช้เวลานานกว่าแบบคุมยากกว่าอะไรเงี้ยต้องให้แบบพอดีอะเพราะมันใหญ่อะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เจ็ตเราน่าจะเก็บได้ทุกสนามบินแล้วก็น่าจะเร็วด้วยนะง่ายด้วยเดี๋ยวต้องลองโอเคตอนนี้เราอยู่หน้ารันเวย์เรียบร้อยเราก็ลงจอดเตรียมลงจอดที่เรายังเอาล้อลงไม่ได้เพราะว่าเราต้องความเร็วเยอะเกินไปนะเราต้องลดความเร็วลงก่อนรอบนี้เราลงจอดจริงแล้วก็เปิดเบรกลงแล้วเราก็เอาทุกอย่างลงเรียบร้อยแล้วก็ ATC ก็ยังไม่มีว่ะขวานิดหน่อยเอาล้อลงได้แล้วรอบนี้มันให้ล้อลงเรากี่อันนะมันให้ล้อครบอันเนี้ยอ๋อรอบนี้มันให้ล้อครบทุกคนเห็นป่ะล้อมันมี3 ชุดนะชุดหน้าชุดกลางชุดหลังนะเรียกเพื่อความง่ายเนาะชุดหน้าชุดกลางชุดหลังใช่ไหมรอบเมื่อกี้ที่เราหักไปคือชุดหลังหักเนาะชุดกลางยังพอรับน้ําหนักไหวโคตรเจ๋งว่ะ จริงๆอ่ะผมคิดว่าชุดกลางมันมีสามอันนะแต่ว่าจริงๆแล้วชุดกลางมีแค่2แบบหมายถึงว่าเป็นคู่อ่ะเอ้ยไม่ได้แล้วเอ้ยดูนะมันเหมือนตกลงไปเลยโอเคเราอยู่หน้ารันเวย์เราพยายามลงไปแล้วขนาดแลนยังยากเลยอะโอ้ยากจริงๆทุกคนนี่ไงข้างหน้านี้ถึงแล้วอ้าได้แล้วได้ช้าช้าช้าเฮ้ยดูว่าแลนดิ้งได้แล้วแล้วกันนะครับได้แบบนี้ อ่ะดูนะปึ้งเห็นไหมเห็นแล้วยังว่านั่งท่าอะไรยกขาขึ้นมาบางทีชอบนั่งแบบนี้นะครับโอเคเราก็
พยายามนะครับมันได้แบบนี้เนาะก็คือรอบแรกเราก็ไม่เวิร์กใช่ไหมเราก็เลยต้องเปลี่ยนไฟท์แพลนแล้วตอนนี้เราก็มาแลนดิ้งแล้วเมื่อกี้มันก็วนไปวนมาทุกคนเห็นไหมก็รอบก่อนอันนี้นะแล้วพอเรามาเปลี่ยนเป็นแลนดิ้งไปเลยสิ่งที่ปัญหาของเราก็คือความสูงใช่แล้วก็ทิศทางไม่เท่าไหร่นะน่าจะเป็นความสูงทิศทางนิดนึงเนาะแต่ทิศทางควบคุมยากนะถ้าจะให้เป๊ะๆยากนะครับเนาะปัญหาเราก็คือความสูงแล้วก็ทิศทางใช่ทำให้เราต้องลงแบบแปลกๆก่อนที่จะทัชดาวน์ก่อนที่จะแตะพื้นเนาะอุ้ยๆวีกดไอ้นี่เก้าอี้ปรับระดับนะครับโอเคก่อนที่เราจะทัชดาวน์ถ้าเราแบบไม่จัดเครื่องมาดีๆมันก็จะยากใช่เหมือนเมื่อกี้เนาะเราก็ถือว่าเอ้ยมีเครื่องบินผ่านได้เมื่อกี้ไม่ได้แชร์จอแล้วโอเคก็คือเราก็แลนดิ้งได้แบบนี้แล้วกันเนาะใครได้แบบไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับอยากให้ทุกคนไปลองนะเพราะว่าทุกคนขอมาไงก็เลยลองทำให้แล้วก็อยากจะชาเลนจ์คืนบ้างแล้วเป็นยังไงบอกด้วยนะอยากรู้ว่าทุกคนลองแล้วเป็นยังไงนะครับใครลองแล้วแบบมีนู่นนี่นั่นหรืออยากจะให้ผมลองอะไรอยากจะทำแบบให้ผมทำคลิปสนามบินไหนอะไรงี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าดีก็ใส่โค้ดไอคาวของสนามบินมาด้วยก็ดีเนาะโอเคนะครับอยากให้บินเครื่องบินอะไรไลน์อะไรสายการบินอะไรเนาะแล้วก็สนามบินอะไรอะไรก็ได้อะอยากให้บินที่ไหนอะไรแบบนี้พิมพ์มาได้หมดเลยนะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับผมเขาเรียกว่าไงลดระดับเก้าอี้แล้วนะทุกคนบาย